มาดูความคืบหน้าการทำกฎหมายลูกนะเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งค่ะก็ยังมีความเห็นต่างอยู่นะคะระหว่างกกต.และทางกรท.นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการยุบกกต.จังหวัดแล้วก็ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้กกต.นั้นสั่งตั้งคณะทำงานรวบรวมแล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างกกต.จังหวัดกับผู้ตรวจการเลือกตั้งก่อนที่จะส่งเอกสารข้อเสนอแนะนี้ไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมชี้แจงกกต.นั้นไม่เคยใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปศึกษาดูงานในต่างประเทศค่ะนอกจากความเห็นต่างเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและบุคคลในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แล้วประเด็นการบริหารจัดการภายในมาตรา73ของร่างกฎหมายที่เขียนห้ามใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศยังเป็นประเด็นที่ประธานกกต.นั้นต้องออกมาชี้แจงว่าในช่วงการทำงานที่ผ่านมากกต.ได้ระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณมาโดยตลอดค่ะพร้อมกับระบุว่าเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นได้ใช้จ่ายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงซึ่งส่วนหนึ่งในหลักสูตรการอบรมมีการเดินทางไปศึกษาดูงานและกระบวนการจัดการเลือกตั้งของต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นสำคัญในการนำความเหมือนและความต่างมาเป็นประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ค่ะการใช้จ่ายเงินกองทุนเนี่ยเราใช้จ่ายด้วยความประหยัดระมัดระวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเขียนไว้อย่างเงี้ยมันจะการทำงานมันจะไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ไปสุรุ่ยสุร่ายหรืออะไรนะครับเพราะว่าเราใช้ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะหลักสูตรพตส.เนี่ยเป็นหลักสูตรของการเมืองและการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องไปศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆที่ในเอเชียหรือที่เขามีจัดการเลือกตั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ไปดูแล้วมาเปรียบเทียบแล้วมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆของเรานะครับและด้วยความเชื่อมโยงในทางปฏิบัติกกต.เตรียมเสนอให้กรท.ปรับแก้เนื้อหาในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้และเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการทำงานของกกต.ค่ะทั้งกรณีเปิดกว้างให้กกต.กำหนดเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆได้และควรยกเลิกข้อบัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่กกต.เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆสำหรับประเด็นความเห็นต่างเรื่องการจัดตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนกกต.จังหวัดนั้นกกต.ก็ได้สั่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมแล้วก็มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะส่งให้ทางกรท.พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปรับแก้ร่างกฎหมายฉบับนี้โดยวางกรอบเวลาให้อย่างช้าที่สุดในเดือนมกราคมปี2560ค่ะ